ครับกาลิกชิ้นนี้ทางทีมงานพิธีกรรมของเรานะครับมีพ่อแล้วก็เพื่อนๆอีก7ท่านรวมทั้งเราก็ประสานงานไปที่หอจดหมายเหตุของอัครสังคมณฑลกรุงเทพเราอยากได้สิ่งที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์350ปีด้วยเชื่อมโยงการแพทย์ธรรมที่เริ่มต้นในประเทศไทยแล้วก็สืบเนื่องมาโดยคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสนะครับอาจารย์พุทธิพงศ์หรืออาจารย์น็อตก็ได้แนะนำว่ามีกาลิกอยู่จอกหนึ่งซึ่งเป็นกาลิกที่สวยงามเป็นกาลิกของพระสังฆราชปัลเลกัวซึ่งท่านได้มาทำงานในประเทศไทยตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่3กาลิกนี้มีอายุถึง173ปีซึ่งกาลิกนี้เราเลือกมาใช้เพราะว่าสวยงามสมพระเกียรติของพระเจ้าในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สมพระเกียรติของพระสันตะปาแล้วก็เชื่อมโยงความรู้สึกของเราชาวไทยว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อที่เราได้รับมาจากคณะมิชชันนารีแห่งกรุงปารีสนั้นอย่างน้อยผ่านทางท่านปัลเลกัวแล้วก็ท่านปัลเลกัวก็มีชื่อเสียงในหลายๆด้านเป็นต้นในด้านการศึกษาเราจะสืบสารพันธกิจเหล่านั้นต่อไปเราจะดำเนินชีวิตของเราอย่างดีต่อไปเหมือนเป็นการให้เกียรติพระสันตะปาแล้วก็เป็นคำสัญญาของพวกเราด้วยว่าเราจะสืบสารสิ่งดีๆที่บรรดามิชชันนารีให้แก่เราคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้เป็นแบบอย่างแก่เราครับสำหรับประวัติของจอกกาลิกใบนี้เนี่ยนะครับเป็นจอกกาลิกที่มีความเก่าแก่นะครับราวปี1846ที่ถูกผลิตขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งจนถึงปัจจุบันก็ประมาณ173ปีโดยประมาณเราเชื่อว่าจอกกาลิกใบนี้เป็นสมบัติส่วนตัวของพระสังฆราชชอมบัปติสปัลเลกัวในช่วงสมัยรัชกาลที่3นะครับผู้ที่ผลิตจอกกาลิกใบนี้ชื่อว่าโจเซฟฟิลิปเดอชองนะครับซึ่งเป็นช่างเงินที่มีชื่อเสียงของราชสำนักจักรพรรดินโปเลียนที่3ของฝรั่งเศสจอกกาลิกใบนี้นะครับมีการแกะสลักลวดลายซึ่งเป็นคริสตศิลป์จำนวนมากปรากฏอยู่โดยวัสดุที่ใช้ในจอกกาลิกใบนี้เนี่ยเป็นเงินนะครับเป็นเงินแท้ทั้งใบเลยแล้วก็ใช้กรรมวิธีไกลทองเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบางส่วนที่เป็นสีทองและบางส่วนที่ยังคงความเป็นสีเงินอยู่ตามลวดลายโดยศิลปะที่ใช้ในการออกแบบกาลิกใบนี้เป็นศิลปะยุคบาโรกคุณค่าของจอกกาลิกใบนี้เนื่องจากว่าในโอกาส350ปีของมิสซังสยามเพราะฉะนั้นเนี่ยสมบัติชิ้นนี้จึงเป็นเหมือนกับตัวแทนของความเชื่อที่บรรดามิชชันนารีได้นำเข้ามาสู่สังคมสยามเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นมรดกที่บรรดามิชชันนารีได้นำมามอบให้กับสังคมไทยจนถึงปัจจุบันสำหรับความสำคัญของจอกใบนี้นะครับในโอกาสพิเศษซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับทางคณะผู้จัดงานได้คัดเลือกจอกกาลิกใบนี้สำหรับที่จะให้พระองค์ใช้ในการถวายบูชาขอบพระคุณนะครับทั้งที่สนามสุพัชราศัยแล้วก็ที่อาสนวิหารอสัมชัญนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำคัญที่จอกกาลิกใบนี้จะปรากฏสู่สายตาของสาธารณชนอีกครั้งหนึ่งในโอกาสสำคัญนี้ครับThank you.
ครับสำหรับรูปแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณนี้นะครับเป็นรูปแม่พระเก่าแก่ซึ่งได้มีการสั่งเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสโดยโรงงานที่เป็นผู้ผลิตรูปปั้นนี้เป็นโรงงานผลิตรูปพระขนาดใหญ่ที่แคว้นนอร์มังดีประเทศฝรั่งเศสซึ่งรูปแม่พระรูปนี้เนี่ยคุณพ่อเอมิงกอลอมเบได้สั่งเข้ามาในช่วงเวลาที่ได้มีการสร้างอาสนวิหารอัสสัมชัญเสร็จเรียบร้อยในปีคริสตศักราช1919นะครับซึ่งความสำคัญของรูปแม่พระรูปนี้เนี่ยจะได้ถูกนำมาใช้อีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยจะมีการนำพระรูปนี้ไปตั้งไว้บริเวณพระแท่นที่สนามสุขพัชราไซนะครับซึ่งพระรูปนี้เนี่ยมีความสำคัญเนื่องจากว่าเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนาจักรในประเทศไทยดังนั้นจึงถูกคัดเลือกเพื่อนำไปใช้อย่างพิธีบูชาขอบพระคุณในเหตุการณ์สำคัญนี้ครับ